โอเคครับคลิปนี้จะมาเปลี่ยนดินต้นปีศาจทะเลทรายนะครับอายุปัจจุบันก็1ปีกว่าๆก็ตีว่าประมาณ1ปีครับดีว่ากระถางเล็กแล้วมาก็เลยมาเปลี่ยนดินกันสูตรดินก็ใช้เหมือนตอนที่เราเพาะเลยครับผมจะใช้แค่ตัวนี้ใบกล้ามปูหมักนะครับแล้วก็หินภูเขาไฟแล้วก็เพอร์ไลท์กีก็ผสมลงไปเลยครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยละลายช้าผมจะใช้รองไปที่ก้นกระถางเลยต้นกระถางก็ใส่ตัวหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่รองไว้แล้วครับตัวใบกล้ามปูหมักเขาร่วนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่พวกวัสดุปลูกอื่นๆเข้าไปนิดหน่อยเพื่อให้ร่วนมากขึ้นก่อนเปลี่ยนกระถางก็ทิ้งให้ดินเขาแห้งสักหน่อยนะครับไม่ให้เปียกเพราะว่าจะทำให้รากกระทบกระเทือนได้พยายามให้รากเขากระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับผมก็จะออกไม่เยอะออกแค่ประมาณนี้พอละเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะช้ำเอาวัสดุเก่าออกให้เยอะที่สุดแต่ไม่ต้องถึงกับเคลียร์ให้รากเขากระเทือนเลย
ช้เป็นตัวใช้หินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่ครับโรยไว้ด้านบนก็คือล็อกต้นเขาไว้เรียบร้อยแล้วหนึ่งกระถางเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอีกกระถางหนึ่งแน่นๆเลยดูไซส์กระถางที่เปลี่ยนไปครับแล้วก็ที่สำคัญเลยลดด้วยน้ำผสมแคปแทนครับยากันชราให้ชุ่มเลยครับThank you.
คครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเราค่อยมาดูตอนอัปเดตอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับ